สวัสดีครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมนะครับหมดเร็วผิดปกติหรือว่ายุบเร็วหรือว่าการใช้งานผิดปกตินะครับก็วันนี้ผมมาทดสอบโปรแกรมที่ใช้ซ่อมเซลล์แบตเตอรี่นะครับซึ่งผมทำการเทสทั้งหมด3โปรแกรมนะครับวันนี้ก็คือมีโปรแกรมแบตเตอรี่รีเพลนะครับตัวนี้นะครับตัวที่1แล้วก็รีเพลแบตเตอรี่ไลท์ตัวที่2นะครับตัวส่วนอีกตัวหนึ่งตัวที่3ชื่อว่าแบตเตอรี่รีแพร์โปรนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลังจากการทำการกดซ่อมไปแล้วนะครับผมก็ลองลบแอปทิ้งนะครับเพื่อดูว่าหลังจากที่ซ่อมไปแล้วเนี่ยแล้วลงแอปใหม่นะครับค่าที่มันแก้ไขไปแล้วควรจะยังต้องคงอยู่เหมือนเดิมก็คือซ่อมไปเสร็จแล้วนะครับมันก็ควรจะต้องปกติเหมือนเดิมซึ่งจากผลการทดสอบนะครับพบว่ามีแอปตัวที่1ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่ใช้งานได้ส่วนตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยผมได้ทดสอบแล้วพบว่าพอซ่อมเสร็จลบแอปแล้วก็ลงแอปมาสแกนดูเซลล์แบตเตอรี่ใหม่ก็พบว่าอ้าวทำไมสิ่งที่มันแก้ไขไปแล้วมันยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าแอปน่าจะทำงานผิดพลาดนะครับมีแค่ตัวที่1อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับที่มันทำให้ค่าที่ซ่อมไปแล้วยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วผมลองถึงกระทั่งลองลบแอปตัวที่1ออกไปจากเครื่องนะครับแล้วก็ลองรีสตาร์ทมือถือครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วค่อยมาลงแอปตัวที่1ใหม่นะครับปรากฏว่ามันผ่านนะครับก็คือหมายความว่าผลการสแกนก็ยังคงเป็นค่าที่ถูกซ่อมไปแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะมาทำตัวที่1ให้ดูนะครับส่วนตัวที่2ที่3ถ้าใครมีเวลาอยากไปลองเล่นเองก็ได้นะครับแต่ผมเทสไว้ให้แล้วนะครับว่ามันไม่โอเคนะครับแอปตัวนี้ชื่อว่า Battery Repair Life นะครับจากแอนเน่ดิชาร์จซันอะไรเนี่ยนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับเปิดเข้ามาก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับจะมีโฆษณาบ้างแป๊บนึงนะครับไม่ถึง3วินะครับเราจะสามารถกดข้ามโฆษณาได้เราจะแตะปุ่มสีเขียวไปยิ่งเป็นสีเขียวเพราะว่าผมเพิ่งทำการซ่อมครั้งสุดท้ายไปนะครับเดี๋ยวนี้แอปจะทำการตรวจสอบนะครับว่าแบตเตอรี่ของเรานะครับมันมีเซลล์ไหนที่มันทำงานไม่ดีบ้างนะครับในส่วนของสเตตัสนะครับที่เป็นสีเขียวหมายความว่าดีนะครับตรงเนี้ยอันนี้คือดีมากเลยอันที่เป็นสีเขียวส่วนอันที่เป็นโลนะครับอันที่เป็นโลก็คือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอันที่แย่ที่สุดถ้าใครเจอเซลล์ที่เป็นสีแดงนะครับก็แสดงว่าอาจจะเป็นเซลล์ที่มันตายไปแล้วไม่ทำงานนะครับส่วนอันที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ก็คือกำลังเช็คอยู่นะครับซึ่งแอปตัวนี้นอกจากทำการเช็คซ่อมอะไรได้ถูกต้องแล้วนะครับก็ยังทำงานได้ไวด้วยนะครับเทียบกับอีก2ตัวนั้นนะครับจะเห็นว่า healthy เป็น 100% นะครับเพราะว่าเซลล์ทุกอย่างที่ซ่อมไปแล้วนะครับมันก็ควรจะแสดงค่าแบบนี้นะครับแต่ไอแอป2ตัวนั้นที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ทำเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะผมจะลบทิ้งนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยผมลองถึงกระทั่งรีสตาร์ทมือถือด้วยซ้ำนะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จนะครับแล้วก็ลองบูตเครื่องกลับเข้ามาใหม่มาลงแอปใหม่นะครับก็เวลาที่ตรวจสอบเซลล์แบตเตอรี่ก็พบว่ายังไงมันก็ถูกต้องอยู่เหมือนเดิมนะครับคือสิ่งที่ซ่อมไปแล้วก็ควรจะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนแอปตัวอื่นที่ลองมามันไม่เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะไปลองดูเอาเองก็ได้นะครับถ้ามีเวลาคิดว่าน่าจะได้ผลลัพธ์ไม่ต่างจากผมเพราะว่าซ่อมไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าบางทีไอ้จุดที่เราฟิกไปแล้วมันดันเลื่อนไปอยู่ตรงจุดอื่นอีกนะครับก็แสดงว่าแอปอาจจะทำงานค่อนข้างไม่ถูกต้องนะครับเพราะจริงๆถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยสิ่งที่แก้ไขไปแล้วนะครับมันจะต้องคงเส้นคงวาอย่างเหมือนเดิมถามว่าแอปประเภทนี้นะครับควรจะใช้บ่อยแค่ไหนประมาณอาทิตย์ละครั้งก็เพียงพอแล้วครับไม่ต้องทำทุกวันนะครับไม่ต้อง alert ขนาดนั้นนะครับแค่อาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับนี่พอทำเสร็จก็
ใช้ยาวไปเลยครับสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาทำทีนะครับไปลองใช้งานกันดูเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นการทดสอบให้ดูนะครับว่าแอปตัวนี้ทำงานได้ถูกต้องที่สุดในบรรดาเทียบกับ2ตัวที่ผมเอามาเทสวันนี้นะถ้าใครเจอตัวที่ดีกว่าตัวนี้ก็แนะนำมาได้นะครับเผื่อผมจะมารีวิวต่อนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับถ้าไม่รู้ตัว i ก็คือเป็นการดูข้อมูลของแบตเตอรี่ของเรานะครับว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับว่าเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเสียบชาร์จอยู่ไหมนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าผมไม่ได้เสียบชาร์จอยู่นะครับขนาดก็คือ 3,000 นะครับเซตัสก็คือกู๊ดก็คือยังดีอยู่ในส่วนของเซตติ้งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจขอข้ามไปเลยละกันนะครับโอเคขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดลูกกระดิ่งจะรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ